คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับสำหรับรายการเราอีกครั้งก็ดูจากนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารก็อย่างที่ทราบกันว่าเทศกาลเจใช่ไหมฮะเทศกาลเจก็ต้องสอนทำอาหารเจใช่ตอนนี้พอพูดถึงคำว่าเจขึ้นมาหรืออาหารเพื่อสุขภาพก็ได้หรือจะเรียกว่าอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่จะเรียกเอ๊ถ้าเกิดทำขายทั้งปีเลยโดยไม่ต้องมานั่งพึ่งว่านี่มันเทศกาลเจมันไม่ต้องมานั่งคิดว่านี่คือเทศกาลเจเราจะทำร้านอย่างนี้เราจะกล้าทำไหมเราต้องคิดหนักนะไม่แน่จริงอ่ะไม่แน่ใช่เราไม่แน่จริงกล้าไหมไม่กล้าครับร้านนี้แน่จริงกล้าเพราะร้านนี้ชื่อร้านสวนไผ่สุขภาพขายอาหารแบบนี้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารเจอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อาหารออร์แกนิกอะไรเงี้ยครับอย่างเดียวฮะทั้งปีทั้งชาติขายมา20ปีแล้วด้วยฮะร้านนี้ขายมา20ปีแล้วแล้วทำอย่างนี้อย่างเดียวและที่ผมเคยบอกแล้วว่าไอ้คนที่ทำอาหารธรรมดาธรรมดาที่ใช้เนื้อใช้อะไรทำก็ตามเดี๋ยวนี้เกิดทำไม่อร่อยนี่ตายเลยนะฮะเพราะร้านพวกนี้ก็ทำอร่อยนะฮะใช่วันนี้ร้านสวนไผ่สุขภาพจะมาสอนเมนูนี้เมนูที่ชื่อว่าเต้าหู้ผัดขิงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทัศนะสายบอกจากร้านสวนไผ่สุขภาพครับสวัสดี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 ครับชื่อเล่นชื่อคีมนะครับคีมอันนี้คีมตัดเหล็กหรือว่าคีมทาหน้าครับคีมตัดเหล็กครับคีมตัดเหล็กนะครับเพราะว่าถ้าครีมทาหน้าใช้มีรอเรือด้วยอันนั้นเป็นครีมแต่อันนี้คีมไม่เฉยนะครับคีมเป็นลูกชายคนที่เท่าไหร่ของคุณแม่ลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวคุณแม่ทำร้านนี้มา20ปีแล้วใช่ครับ20ปีในระหว่างที่คุณแม่ทำมา20ปีน่ะคีมเข้ามาช่วยตอนอายุสักเท่าไหร่ช่วยตอนอายุ10ขวบก็ช่วยแล้วครับโอ้เด็กด้วยเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้คีมเท่าไหร่ครับ11ครับฮะ23 23 11ครับ10ขวบไงตอนนี้11ปีเดียวเข้ามาช่วยแม่ปีเดียว11ขวบ11ขวบเลยครับ11ขวบไม่น่าโตใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าโตขนาดนี้ใช่มั้ยฮะช่วยแม่มา13ปีแล้วครับทํามาตลอดเลย13ปีคีมครับถามจริงๆนะเอาคุณตรงๆเวลาทําร้านเพื่อสุขภาพอย่างนี้แล้วคีมทานของพวกนี้ด้วยหรือเปล่าทานครับแล้วไอ้ธรรมดาเนื้อหมูอะไรที่ทานมั้ยก็มีบ้างครับมีบ้างเออดีไม่ปฏิเสธไม่จำเป็นต้องปฏิเสธแต่ว่าหลักๆคือพวกนี้ใช่ครับมันดีไหมดีครับก็มันก็ดีครับเออคีมพูดจาดีนะ คีมกลับบ้านก่อนเลยก็ได้นะคีมถ้าคีมมีธุระคีมกลับไปก่อนเลยก็ได้นะก็ดีไงก็เขาบอกมันก็ดีแล้วก็ดีครับก็ดีที่ร้านมีกี่เมนูครับคีมมีเป็น20กว่าเมนูเลยครับ20เมนูส่วนมากจะเป็นพวกข้าวแกงอะไรพวกนี้ขายทุกวันขายทุกวันครับข้าวแกงก็เป็นข้าวแกงเจเหรอใช่ครับเจไงเจหมดเลยอ๋อเหรอร้านเขาเจจริงๆร้านเขาไม่ใช่เจอย่างเดียวสุขภาพนะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกด้วยสุขภาพครับแล้วก็เจใช่มังสวิรัตมังสวิรัตใช่ครับนี่ครบหมดฮะครบหมดเลยแต่เมนูที่มาสอนในวันนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าเต้าหู้ผัดขิงแต่สวนไผ่สุขภาพถ้าเกิดท่านอยากจะไปอยู่ที่อยู่ตรงซอยอารีหนึ่งครับติดบีทีเอสอารีครับอะไรนะอะไรนะซอยอารีหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกับบีทีเอสอารีจะมีซอยเข้าไปครับผมปักหมุดให้เลยไม่ต้องกลัวอยู่ที่ซอยอารีนะฮะแต่ว่านี่เป็นอารีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันแต่มาดูที่เขาทำกันอย่างไรกับเต้าหู้ผัดขิงนี่ฮะสวนไผ่ครับนี่ฮะสวนไผ่มีหมดนะสุขภาพมังสะเจนะฮะนี่คุณแม่นะครับนี่ฮะร้านเล็กๆน่ารักครับแต่ขาย20ปีแล้วท่านผู้ชมเริ่มต้นจากนี่ครับเอาเต้าหู้ไปล้างน้ำก่อนครับเต้าหู้อะไรเนี่ยเต้าหู้ขาวครับเต้าหู้ขาวธรรมดาไปล้างน้ำให้สะอาดใช่ครับสะอาดเสร็จแล้วเอามาบ้างใช่ครับมาบ้างอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ทอดในน้ำมันกลางครับไม่ร้อนมากไม่ให้มันกรอบครับไม่ต้องการให้มันกรอบทอดน้ำมันกลางนะฮะให้เหลืองหอมให้เหลืองหอมพอแต่ไม่ต้องให้มันกรอบนะฮะยังไม่ต้องการให้มันกรอบนี่เอาขนาดนี้พอเอาแค่นี้พอแล้วขึ้นนะครับน้ำมันไว้น้ำมันถั่วเหลืองครับเอาน้ำมันถั่วเหลืองใส่ลงไปครับขิงซอยขิงซอยเอาไปทอดเอาไปผัดครับผัดเอาไปผัดเอาไปผัดเอาไปผัดโทษทีครับแล้วก็ใส่แครอทตามนะครับใส่แครอทเต้าหู้ทอดที่ทิพย์พักไว้ฮะที่เมื่อกี้ใช่ผัดให้เข้ากันแต่งรสด้วยสีขาวซอสปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับแต่งรสด้วยผงผงปรุงรสเห็ดหอมครับผงปรุงรสเห็ดหอมมันจะมีกลิ่นเห็ดหอมขึ้นมาเลยท่านผู้ชมใช่ครับพร้อมเป็นผงปรุงรสเห็ดหอมมันแห้งนักก็ใส่น้ำเปล่าหน่อยนะพอให้มันขุกขิดครับใส่น้ำเปล่าลงไปไม่งั้นเดี๋ยวขิงมันจะไหม้นะครับตามด้วยขึ้นช่ายปิดท้ายครับขึ้นช่ายปิดท้ายครับท่านผู้ชม
ผัดให้ข้าวกันโอ้โหน้ำขุกๆๆเงี้ยนะฮะผัดให้ข้าวกันใส่จานครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับโอ้เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเหมือนเจ้าของก็เร็วมากผมอีกเห็นมั้ยฮะเต้าหู้ผัดขิงครับช่วงที่คุณโก้ทานเจอยู่แบบนี้บางทีคุณโก้ก็อยู่บ้านใช่ไหมก็ขี้เกียจที่จะออกไปนอกบ้านก็ทำกินเองได้จะทำไหมก็ทำได้แต่ก็ถ้าสะดวกก็ซื้อเขาดีกว่า คุณเนี่ยคุณไม่ทำหรอกคุณไม่มีเวลาเพราะว่าคุณแค่กินกระบองเพชรอย่างเดียวคุณก็หมดเวลาแล้วไม่ใช่กระบองเพชรกระบองเพชรมันกินได้ไหมหนูอยากจะลองเหมือนกันนะหนูอยากจะเอาดอกมันผัดมันหอยเหมือนกันเลยจริงเออดอกที่ตัวหนูเยอะมากเลยอ่ะมันบานบานกันบ้าบอคอแตกใช่ครับผมท่านผู้ชมเชื่อไหมกระบองเพชรเนี่ยบานบานนะแล้วเขาไปเห็นดอกบ้านผมก็ตกใจตะลึงไหมใช่บานไหมบานใหญ่ไหมใหญ่เออแล้วของอาเนี่ยเป็นยิมโนที่มันบานกลางคืนบานกลางคืนดอกหอมดอกหอมบานทีสี่ดอกใช่เออเต็มไปหมดเลยทีมเราไปปลูกกระบองเพชรไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้ต่อไม่ต้องไปปลูกกระบองเพชรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแต่นี้เราก็ต้องลองชิมว่ามันเป็นยังไงขออนุญาตนะลองต้องลองท่านผู้ชมตอนแรกที่เขาไม่ผัดให้มันกรอบอ่ะเพราะว่ามันต้องผัด2ทีไงเข้าใจมั้ยเขาก็เลยไม่ได้ต้องทำให้มันกรอบเขามาผัดอย่างนี้ก่อนแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าโหกลิ่นขิงหอมมากเลยหอมขิงยังเลยอ่ะเหมือนขิงที่บ้านไหมจ๊ะขิงที่บ้านหอมกว่าอร่อยเพราะเวลาอ้อพูดอะไรอย่างนี้จริงๆแม่เขาดีใจไหมเอาจริงๆรำคาญครับเขารำคาญเหรอเขาเออผมก็ว่าเพราะผมพูดทั้งวันเลยครับอุ้ยไม่แปลกพี่ทำไมอ่ะขนาดพวกผมไม่รำคาญเลยใช่ใช่ใช่ขนาดผมอยู่ด้วยประเดี๋ยวเดียวผมยังรำคาญเลยอ้อแล้วแม่คุณจะไม่รำคาญได้ไงแม่ขิงครับผมพูดได้คำเดียวครับทนไปครับทนไปทีมลำคาญไม่เวลาพี่พูดอะไรเงี้ยลำคาญครับชอบมากครีมกูมันอร่อยจริงอร่อยมันเป็นตู้ผัดขิงธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมแต่รสชาติหนูว่ามันอร่อยเพราะรสมือเขาใช่คือคุณอร่อยคุณกินกับไอ้นี่หรือยังแครอทหรือยังผมไม่เคยกินแครอทแล้วมันอร่อยบอกตรงแต่มันเข้ากับเมนูนี้สุดๆเนี่ยมีเต้าหู้มีขิงแล้วมีแครอทลองแล้วพอเข้าปากไปแบบนี้อร่อยเพอร์เฟคตัวเนื้อเต้าหู้อ่ะครับพอเขาทอดแบบนั้นคุณผู้ชมมันจะมีความนิ่มนะข้างผิวข้างนอกมันจะเหลืองๆแล้วมันก็จะกรอบเบาๆแต่พอกัดเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันนุ่มแล้วมันหอมมากกลิ่นรสผัดทั้งหมดอยู่ในเนื้อเต้าหู้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันหอมเหลือเกินโอ้โหฝีมือมากปกติไม่กินขิงนะครับปกติไม่ให้กินอ่ะแต่ไม่รู้เป็นไรตั้งแต่พอเริ่มอายุสัก20กว่าตอนนี้แล้วนี่นะกินจังเลยตอนเด็กตอนเด็กตอนอายุ10กว่าไม่กินพอ28 29นี่โอ้โหนี่ตอนที่กินขิงจังเลยเก่งมากไม่รู้เป็นโรคอะไรครับเก่งมากเลยเมื่อก่อนกินมะระนะขมบ้าบอคอแตกเลยแต่พออายุ20กว่าเออนี่พอ28กินไงก็ไม่ขมไม่ขมเนี่ยไม่ได้กินเก่งฮะโกโก้เก่งอร่อย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 ไปได้เลยสวนไผ่สุขภาพไปได้เลยเพราะเขามีอาหารวันหนึ่ง 20-30 ชนิดแล้วก็ขายแบบนี้จริงๆขายแบบนี้อย่างเดียวเลยขายแต่เรื่องราวแบบนี้จริงๆแล้วก็ไปพบกับครีมได้ครับแล้วก็คุณแม่ด้วยใช่ไหมครับอยู่ตรงนั้นช่วยกันดีแล้วลูกทำอย่างเงี้ยมันมีอนาคตนะลูกอย่าเห็นไปเล่นไปนะแล้ว20ปีเป็น20ปีคุณภาพนะลูกครับทำต่อไปเรื่อยๆลูกขอขอบคุณคุณทัศนะขอขอบคุณร้านสวนไผ่สุขภาพครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดความอร่อยความแตกต่างแบบนี้โดยเฉพาะช่วงเจแบบนี้โทรไปเลยโทรไปเลยสั่งเลยแล้วก็มากินกันอย่างมีความสุขแบบนี้ลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องนะเกี่ยวกับนมอันที่หนึ่งเนี่ยคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการดื่มนมถ้าดื่มนมเยอะๆทำให้สูงจริงไม่จริงจริงไหมจริงไหมเป็นเรื่องจริงครับนมเนี่ยมันมีแคลเซียมสูงอันนี้ดื่มได้เลยครับยำเกี๊ยวฉ่ายน้ำมันงาครับมันชื่นใจดีนะพอเราทานกับข้าวต้มร้อนๆเงี้ยครับมันเป็นยำเกี๊ยวฉ่ายน้ำมันงาที่อร่อยมากรสชาติมันพอดิบพอดีเอาไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนน